อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้ชวนคุณผู้ชมทำบราวนี่กรอบหน้าธัญพืชกันค่ะสูตรนี้แป้งบางกรอบทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีแป้งอเนกประสงค์ตรากบก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะวิธีทำเทแป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้เบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำมันพืชและวานิลาชนิดน้ำคนผสมให้เข้ากันใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมลงในถาดอบเกลี่ยหน้าให้เป็นแผ่นบางจำนวน3ถาดโรยหน้าด้วยเมล็ดฟักทองเมล็ดแตงโมและงาดำงาขาวจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 12-15 นาทีพอสุกนำมาตัดเป็นชิ้นๆพอดีคำแบบนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะบราวนี่กรอบหน้าธัญพืชทั้งกรอบหวานหอมกำลังดีเมนูทำง่ายๆแบบนี้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็ทำเบเกอรี่อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ